สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดเม้นอ้างเป็นคนใกล้ชิดกลางปีกปกป้องดราม่าเวียครบซ้อนเผยความจริงแบบนี้ล่าสุดวันที่3 กรกฎาคมใน Instagram ของเวียเจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่กำลังสวมแหวนให้กับวิกกี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้อย่างหวานซึ้งว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เรา2 คนขอบคุณทุกๆคนนะครับอ้าว5 4 3 2 1แอคชั่นในขณะที่คอมเมนต์หนึ่งอ้างมาเป็นคนใกล้ชิดของหนุ่มเวียออกโรงเคลียร์ดราม่าหลังพระเอกดังบอกคบวิกกี้มาปีกว่าจนโดนชาวเน็ตจับผิดว่าคบซ้อนหรือไม่โดยงานนี้ในโลกทวิตเตอร์ได้มีการแชร์โพสต์ข้อความของชายปริศนาที่อ้างตัวเป็นทีมงานคนใกล้ตัวของเวียโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าดีใจกับไอเดอร์พี่เวียอยากสร้างครอบครัวอายุเฮียก็ถึงเวลาแล้วเฮียเป็นคนน่ารักไม่เรื่องเยอะทำงานด้วยแล้วง่ายสบายใจติดดินเป็นที่รักของทุกคนในช่องโดยเฉพาะทีมการตลาดและน้องๆบักกะบูคอนเฟิร์มไม่มีครบซ้อนนะจ๊ะอีกคนเขายังไม่พร้อมแต่งไม่พร้อมมีครอบครัวเลิกกันตั้ง4 เดือนกว่าเฮียจะเริ่มคุยคนใหม่แต่ก็นะแฟนคลับเขาเยอะพูดไรไม่ได้มากคนเราไม่จำเป็นต้องดูกันนานแค่ทุกอย่างมันถึงจังหวะเวลาของมันก็พอเนอะดีใจนำเด้อไอ้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ